สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยุนซอกยอนเดินทางเยือนฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการโดยมีประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ให้การต้อนรับซึ่งการเดินทางในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในภารกิจทัวร์6วันก่อนที่จะเดินทางเยือนสิงคโปร์และลาวเพื่อที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนโดยผู้นำทั้งสองคนได้กล่าวว่าขณะนี้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศได้ก้าวสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งรวมไปถึงความร่วมมือด้านการป้องกันและความมั่นคงที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นและในครั้งนี้มีการทำวิธีการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU เกี่ยวกับข้อตกลงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำราว 63,000 ล้านบาทที่ทางเกาหลีใต้ได้มอบให้แก่ฟิลิปปินส์นอกจากนี้นายมาร์กอสได้แถลงการระบุว่าเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์มีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประชาชนและส่งเสริมระเบียบตามกฎเกณฑ์ที่ควบคุมโดยกฎหมายระหว่างประเทศโดยทั้งสองประเทศนั้นกำลังเผชิญกับการรุกรานจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีการคุกคามเพิ่มมากขึ้นโดยฟิลิปปินส์เป็นฝ่ายหนึ่งในความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นกับกรุงปักกิ่งและกรุงเปียงยางเกาหลีเหนือที่ได้เพิ่มภัยคุกคามต่อกรุงโซลเกาหลีใต้เมื่อไม่นานมานี้ทั้งปัญหาการส่งบอลลูนขยะข้ามชายแดนและการทดสอบขีปนาวุธประธานาธิบดียูซอกยอนได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในสันติภาพในเส้นทางน้ำเป็นสำคัญพร้อมยืนยันอีกด้วยว่าประชาคมระหว่างประเทศจะไม่ยอมให้โครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือและความร่วมมือทางทหารที่ไม่ชอบธรรมกับรัสเซียมาก่อปัญหาการยั่วยุและเป็นภัยคุกคามได้อย่างไรก็ตามเมื่อเดือนที่แล้วนายมาร์กอสยังสถาปนาความสัมพันธ์ทางด้านการป้องกันที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นกับเวียดนามเพื่อเป็นการรับมือกับการข่มขู่ของจีนโดยนายยูนยังได้ให้คำมั่นว่าจะให้ความช่วยเหลือฟิลิปปินส์ในการยกระดับกองทัพอีกด้วย